ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เรียบนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราสามารถที่จะควบคุมเครื่องตัดตอฟางวัชพืชและหญ้าได้ในด้านหน้านะครับสามารถยกกดได้ก็จะสามารถก็จะทำให้การควบคุมการตัดได้ดียิ่งขึ้นครับเทคนะครับเป็นรถที่เลี้ยวกลางตัวนะครับสามารถที่จะเลี้ยวได้เลยแบบนี้นะครับก็จะสะดวกนะครับในการทำงานสูงและต่ำเนี่ยยกขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้เราจะได้เจอในพื้นที่จริงในพื้นที่ท้องนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถควบคุมด้วยไฮดรอลิกด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้การตัดของเรานะครับในพื้นที่แบบนี้ทำได้นะครับเห็นไหมครับมีทั้งพื้นที่สูงต่ำอย่างนี้นะครับ